มันให้เดี๋ยวผมทำนานผมจะให้มันทำอย่างนี้บ้างเอาแล้วเล่นกูแล้วทีนี้มึงเหมือนกันไอ้ติดตัวไหนเราพี่เหมือนกันลงยังสภาพลงแล้วฮะลงแล้วเป็นไงก็ไม่กี่โอ้ให้ลงกับตัวอะไรสิงโตใช่อ๋อเฮ้ยโหจริงนะเดี๋ยวนี้นี่ทีเด็ดทีเด็ดแล้วเดี๋ยวพูดนะนี่อยู่เป่าเล่าเพื่อนเป่าเล่าบ้านคนที่ไหนสาขาสาขาไหนรถเล่าเนี่ยสีชมพูนี่นะเอาติ๊กเกอร์เราติดอ่ะนี่จะได้ลงสนามด้วยตองเลยใครอยากติดก็ติดเลยติดได้เลยสปอนเซอร์50บาทที่นี่ยังอยู่กับเบสใช่ไหมประกอบพื้นครับโยกกราฟครับก็เป็นอย่างปูปูโอ้โหปูเฮ้ยเห็นไหมเห็นเครื่องกระจายเดี๋ยวมันคือจะมาเห็นไหมใช่เลยประเด็นเอาจวดเครื่องเป็นรูเลยนะจวดพวดละมันจวดพวดจวดเกินพี่กัดเจอที่จวดนี่แหละเป็นไงเออโอ้จวดออกไม่จวดไม่ออกไม่กล้าเครื่องแตกมาดูรถจวดดิครับผมที่งงเลยมันจวดอะไรได้ขนาดนี้เลยจวดเลยเครื่องแตกเลยอันนี้รถกู้ว่าราชการจังหวัดนี่อ๋อนี่มีการมีของอะไรบ้างอ๋อขอไม่ได้ของรถของรถทำไปทั่วเฮ้ยเขาก็มีกล้องติดเลยใช่เป็นGoPro เขาติด2เตะอ๋อตอนขับเอมี2เลยนี่กล้องหลังห้าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ภาคไหนดูไงมันเราใช้ยังไม่ต้องดูข้างๆอ๋อจะเขียนบอกแล้วใช่มีพีเด็ดเลยเดี๋ยวนิดนึงดิเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนคนดังก็จะเป็นอย่างนี้แหละคนดังนะครับสำหรับวันนี้ก็เราไม่มีสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าววันนี้พบกับรายการอะไรวะรายการเลฟ้าเลซี่ใช่อินฟินิตี้แบงค์พี่จวดแทงจวดอะไรวะคอนแก่นนะคะนี่เราวันนี้วันที่18พฤศจิกายนตื่นหรือยังเนี่ยเมื่อคืนนอนดึกสุขสันต์วันเกิดนะครับโอ้ขอบคุณค่ะอยู่หลังเธอในเค้กวันเกิดอยู่ไหนเค้กวันเกิดยังไม่ได้ซื้อสวยยังสวยแล้วนี่ถ่ายนานแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นพิธีกรแป๊บนึง5นาทีเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่เลพี่เลลงแข่งเป็นไงไงล่ะเอ้าสวัสดีครับก็พิธีกรอยากสัมภาษณ์สนามนี้พี่เลรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ที่หนึ่งยังไม่ได้ถามเลยได้ที่หนึ่งแล้วเหรอเขาถามใหม่ถามใหม่สนามนี้พี่เลคิดว่าจะได้โพลไหมคะโพลเหรอน่าจะไปขอถ่ายรูปตอนเขาขึ้นกันแล้วเนาะตอนกลับไปขอขึ้นไหนอะไรเงี้ยน่าจะได้ความว่าได้ที่หนึ่งอย่างนี้อันนี้ไม่คาดหวังขนาดนั้นเพราะว่าเวลากับการเตรียมตัวแล้วก็ร่างกายเราค่อนข้างที่จะยังไม่พร้อมอ่ะเนาะพูดไว้เลยว่ายังไม่พร้อมทั้งกายใจแล้วก็หลายๆอย่างก็คิดว่าแค่อยากได้ติด1ใน10ก็พอ okay. ประมาณนั้นไม่โฟกัส1ถึง3เหมือนคราวที่แล้วละแต่ก็รู้ก่อนว่าจะทําได้ดีแค่ไหนกําลังกายไม่เท่าไหร่หรอกกําลังใจนี่เยอะมากเลยกําลังใจตอนนี้คือเยอะมากแต่กําลังกายเมื่อยมั้ยไปนอนสิพี่เมื่อกี้เห็นนอนอยู่มันเมื่อยนะก็ขี่จริงๆโคตรเมื่อยเลยอ่ะห้ารอบไปก็หอบแล้วนะครับนี่เขาขี่กี่รอบ10รอบสนามประมาณครึ่งชั่วโมง120โค้ง120โค้งใช่เหนื่อยนะพี่คิดไปเลยโค้งละ5ครั้งโค้งละ 5-10 ครั้งนะก็เตะเกียร์ไปประมาณ 1,000 กว่าครั้งอ่ะก็เท่ากับว่าเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยมีสติทุกอย่างครับบอกแบกไม่ได้มีแรงด้วยต้องมีแรงสติใช่บอกแบกไม่ได้สติหูตาไวทุกอย่างต้องไวหมดสติต้องเยอะใช่เมื่อคืนชาร์จแบตมาหรือยังชาร์จแบตใครชาร์จแบตคนเหรอใช่ก็นอนได้นอนถือว่านอนได้ดีอยู่ใช่ไหมนอนได้พอนอนกี่โมงประมาณ4ทุ่มก็นอนแล้วนะใช่หรือเปล่า4ทุ่มตื่น7โมง4ทุ่มตื่น6โมงเช้าเหรอแล้วทำไมถึงนอนช้ากว่าเขาไปแว่นมาโอ้ยไม่ใช่ไปเที่ยวมาใช่ไหมเจอเพื่อนนั้นเจอเพื่อนอ๋อก็เลยไปเที่ยวแต่ว่าพี่เลนนี่ก็สายจวดทำไมไม่มาแต่เมื่อคืนสายจวดเมื่อยนะก็เลยหลับไปเลยนะเอาโอเคพี่ก็เป็นกำลังใจให้พี่เลนะครับขอบคุณครับผมครับครับผมแล้วก็สำหรับคุณประโยคก็สุขสันต์วันเกิดนะครับสำหรับวันนี้ผมกลับบ้านแล้วสวัสดีครับไปกลับบ้านช่วงนี้ย
ยังอยู่กันต่อเดี๋ยวไปดูไปดูตอนออกสตาร์ทแล้วกันเฮ้ยไม่ดูครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งยังอีกเดี๋ยวกูจะได้แดกข้าวมื้อนี้นั่นแหละจะไปกินข้าวอันนี้ดูจากว่าแล้วรายการแต่ละช่องนี่ไปมั่วซั่วหมดตอนนี้เดี๋ยวนี่ฝากช่องพี่คนเนี้ยได้ครับเดี๋ยวฝากช่องหน่อยอะไรนะคะชื่อช่อง N2O Studio Channel นะครับลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะติดตามพี่เขาด้วยนะในวิดีโอเขามีคลิปพี่เลเพียบเลยนะคะใช่ไหมครับแล้วพี่ทำเป็นช่องเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์โดยเฉพาะเหมือนกันใช่ไหมก็จะเป็นเกี่ยวกับถ่ายบิ๊กไบค์แล้วก็ถ่ายรูปเพราะว่าส่วนใหญ่ผมนี่จะออกไปถ่ายรูปรถบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรีวิวเล็กๆน้อยๆครับส่วนใหญ่ก็จะเจอพี่เลบ่อยเพราะว่าผมอยู่ใกล้พี่เลเนาะผมก็จะชอบไปถ่ายให้บ่อยๆครับผมก็กล้องนี่ราคาเท่าไหร่พี่เฉพาะกล้องตัวนี้ราคามันอยู่ที่ 30,000 มันน่าจะถูกลงมาแล้วตอนผมซื้อมา 37,000 ครับผมแล้วก็ไมค์แพงมั้ยพี่ไมค์ตัวนี้ไมค์กระโปรงดังครับตัวละ 2,000 กว่าบาทเอง 2,700 ผมซื้อมา 3,000 นะพี่ตัวนี้ใช่ครับอันนี้มันดูแบบว่ามาตรฐานกว่าจังเลยมันดูอลังการถามว่ามันดูใหญ่นะมันได้ข้อดีของมันคือมันสายมันยาวเราสามารถถือออกไปสัมภาษณ์เหมือนนักข่าวได้เลยใช่แล้วเลนนี่แพงมั้ยพี่เลนตัวนี้มันเป็นเลนเจนเก่าตัวเก่าก็ราคาตอนนี้มือหนึ่งไม่มีแล้วแหละมันมีแต่มือสองอยู่ที่ 20,000 ไม่เกิน 25,000 คุณเล่นอย่างเดียว 20,000 ครับผมซื้อกล้องผมนะนี่ผมซื้อมาในราคา 23,000 เล่นตอนนี้ผมซื้อ 23,000 ซื้อต่อคนรู้จักกันมาอ๋อแล้วพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเมย์ครับผมชื่อเมย์นะครับผมนี่เราก็มารับประทานเขาไม่ได้ปะแมคโดนัลด์อ๋อทำไมอ่ะอ๋อห้ามน้ำมันโอ้สวยแบงค์ไม่ใช่หมาอันนี้คนจวดเกินนะนี่เราก็เห็นมั้ยนี่นี่แอปปิ้งออยล์พวกกินไม่รอนกินไม่รอตลอดเลยเอ้าสั่งให้ออยล์อร่อยมั้ยอร่อยมั้ยโอ้ยสั่งให้ออยล์ยังยังเดี๋ยวสั่งเพิ่มดิสั่งเลยเอาเงินให้น้องสบายหิวเข่ากันฮะจกของเขากินเหรอสบายทำไมถึงทำอย่างนี้ว่าจะไม่หัวซาแล้วนะแบงค์พี่บอกเลยผมถวายชีวิตให้พี่เลยวันนี้เฮ้ยน้ำเกินไปไหมน้ำเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูไม่จิ๋วเกินเอาน้ำมีกี่น้ำเมื่อกี้วางยังไงนะตัวสบายบางคนเอ๊ะมันทำจริงหรือเปล่าวะทำจริงตัวกระโปรงจริงเลยสบายสะทุนหัวหัวเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราคิวนี่เป็นเมืองสายคิวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิวแล้วต้องคิวในไก่นี่มันมีอะไรบ้างเคยดูบ้างไหมสงสัยจริงไหมเนี่ยจริงเอาเก็บขึ้นมากินให้ดิไอ้แบงก็พูดไปใครไม่กล้ากินแบงก็พูดไปใครไม่กล้ากินในบ้านไม่พี่สกปรกเกินพี่บ้าสุดท้ายแล้วผมต้องไปทำการกวาดพื้นให้พี่เอาพี่เลให้หมดเลยเฮ้ยก็พูดไปใครไม่กล้าเอาพี่เลถ้ารักกันจริงต้องกินได้นะพี่จริงๆนะจริงๆผมยอมเนี่ยต้องกินก่อนเลยตัดตัวมันไม่เคยทำนี้หรอกมันให้แต่ผมทำนานผมให้มันทำอย่างนี้บ้างวันนี้ก็เลยโดนทุกคนจับไปพี่โอ๋ครับปล่อยพี่โอ๋กินงั้นดีกว่าจริงผมเตรียมแผนมาแกล้งพวกพี่นะวันนี้แต่ว่าไม่ต้องแกล้งแล้วแหละแค่นี้ก็สุดแล้วนะกินของจากพื้นก็คือสบายสบายเอาไปไหนอีกเนี่ยอะไรกินกินของเขาเนี่ยนะถามจริงอย่างนี้เลยเหรอจริงไม่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะไม่งงว่าทำไมพี่โอมถึงทำอย่างนี้ได้จริงๆแล้วพี่โอมเขาเป็นเจ้าของแมคโดนัลด์สาขานี้นะครับไม่บอกนี่ล่ะอ๋อเหรอไม่บอกใช่ไหมเดี๋ยวเขารู้อ๋อเดี๋ยวเขารู้คนก็เลยทำอย่างนี้ได้นะพนักงานเริ่มหน้าตึงแล้วแม่นยังเด้อเม็ดยังมุดรู้มึงเม็ดยังเด้อ
เอาน้ำก่อนหิวน้ำเขาเรียกอยากเห็นสไตล์สั่งน้ำแบบสายชิลนะครับน้ำนะเว้ยเขาจะบอกมึงออกจากตรงนี้ก็ไปใช่ไหมอ้าวว่าไงครับแอดมินก็ถามมาไหนก่อนพี่ไม่ถามใช่ครับผมไม่ถามอันนี้สั่งเบอร์เยอะแล้วเอ๊ะทำไมเขาเอานี่ใส่หัวนี่นี่ครับนี่เอาไว้คุยกันเอาแล้วเวลางานคุยกันได้ด้วยครับเพราะไม่คุยกับคนข้างในแล้วจากไหนไปจากไหนแบบว่าพอเวลานั้นมาพวกไดทูใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเฮ้ยไม่รู้อะเคยทำเนี่ยผมเป็นน้องเจ้าของที่นี่ไงพี่ผมเป็นเจ้าของที่นี่รู้ไหมว่าเขาเป็นน้องเจ้าของน้องในแท้เลยครับผมเข้ามาตรวจงานเนี่ยครับไม่ได้มาตรวจงานก็มาเที่ยวเล่นนี่แหละอ๋อเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นมันจะเดี๋ยวพนักงานจะเก่งโอเคโอเคเดี๋ยวเป็นไงที่นี่เขาทำงานก็ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไปเรื่อยนะพวกเราเนาะสุดยอดนะตั้งแต่ไหนนะยอมบ้าเลยมีงี้ในโลกนะยี่ห้อยตอนแรกนึกว่าพี่โอมหนักแล้วแต่ว่าพี่เลก็หนักเหมือนกันกล้ากินกับเขานะพี่เดี๋ยวพี่ถือกล้องก่อนมึงอย่าตัดนะเว้ยคนที่กินก๋วยเตี๋ยวเป็นเผ็ดอ่ะผมไม่พูดอ่ะผมเป็นคนตัดคลิปแล้วนี่เอาแล้วเล่นกูแล้วทีนี้มึงเหมือนกันไอ้คุณตัวไหนเราตอนไหนลองพูดมาก่อนเนาะอ่ะคิดดีๆตอนที่ไม่มาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นป้าน้องเขาลองพูดตรงนี้หน่อยมีหรอกอย่าว่าหรอกพี่เหมือนกันพี่แต่ละรอบเนี่ยแม่เท้าชันนะเว้ยดูกันรู้เห็นกันอยู่ของจริงของจริงทีเด็ดจบแล้วไปจินตนาการเองแล้วกันนะมันจะตัดออกพอดูนะว่าจบแล้วพี่เป็นนักแข่งใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็นักแข่งเหมือนกันนะอันนี้แข่งกินเหล้าก็เวลาหิวน้ำไงแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหล้านะไม่ใช่เหล้าพี่เบียร์พูดเจ็บหนักเลยครับผู้หญิงล้มคนนึงเอ้ย